มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกนะครับนะกีฬาการแข่งขันของชนชาติไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับนะครับและที่สำคัญนะมวยไทยเป็นกีฬาของลูกผู้ชายนะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับนะอันนี้ก็เป็นมวยไทยชาวต่างชาตินะการกระทำในลักษณะนี้นะครับถ้าเป็นที่บ้านเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดานะในการทะเลาะวิวาทหลังการชกนะความไม่มีน้ำใจนะครับนะในสมัยก่อนก็มีให้เห็นบ่อยๆของการแข่งขันมวยไทยในเวทีต่างประเทศถ้าคู่ชกคู่ไหนทำลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านผู้ชมยิ่งนักแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับฝรั่งก็ได้ซึมซับธรรมเนียมของไทยนะขนบธรรมเนียมของมวยไทยในยุคปัจจุบันผู้ชมชาวต่างชาติกลับมาชื่นชมการชกแบบมีน้ำใจที่พวกเขาไม่ค่อยพบค่อยเห็นบนสังเวียนนั่นก็คือการชกกันแทบเป็นแทบตายแต่สุดท้ายก็แสดงอาการคารวะซึ่งกันและกันดังนั้นการกระทำของมวยไทยชาวต่างชาติ2คนนี้จึงเป็นที่น่ารังเกียจของท่านผู้ชมนะครับมาดูสิครับนักชกชาวกัมพูชานะครับนี่ขนาดแพ้น็อกนะแพ้น็อกไซโยกพุ่มพันม่วงเมื่อกรรมการชูมือให้ไซโยกชนะนะครับเขาก็ก้มลงไปกราบไซโยกนะเพราะเป็นผู้อาวุโสกว่าในสมัยปัจจุบันฝรั่งที่เป็นมวยไทยก็ได้ซึมซับวัฒนธรรมของมวยไทยอันนั่นก็คือแสดงอาการสัมมาคารวะหลังชกเสร็จสังเกตดูคู่นี้สิครับท่านนะมวยไทยเนี่ยก็ต้องสมควรทำเป็นแบบอย่างนะเพราะว่าการชกนี่ก็ภาพมันไม่ได้จบแค่บนเวทีนะครับนะเดี๋ยวฝรั่งจะถามว่าว้าวคนไหนคือคนไทยรับต่อไปนี้จะนำเสนอการชกของยอดแสนไกลฟอร์เทคกับนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับโซอิชิโร่มิยาโกชิโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นที่เมืองซันย่าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลไหหลำในการคุนหลุนไฟ61 14 พฤษภาคมปี2560ก่อนอื่นเรามาดูสิครับว่านักชกชาวญี่ปุ่นคนนี้เป็นไผโซอิชิโร่มิยาโกชินักชกจากเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับฉายาของเขาก็คือจอมทำลายล้างขาดูสิครับเห็นไหมเนี่ยเขามีลูกเตะขาเป็นอาวุธเด็ดนะครับโดยเขาน็อกคู่ชกมาแล้วมากมายหลายคนด้วยการเตะขาและนอกจากนั้นเขายังเป็นแชมป์โลกมวยไทยนะครับซึ่งก็เป็นสถาบันหลัก WBC สภามวยไทยโลกเห็นไหมเนี่ยเขาเตะคู่ชกเนี่ยไว้เนี่ยโอ้โหในวัยเด็กของโซอิชิโร่นะครับเขาก็เรียนคาราเต้เหมือนกับญี่ปุ่นทั่วไปนะเกียวคุชินคาราเต้ซึ่งก็เป็นวิชาหลักในวัยเรียนของเด็กญี่ปุ่นทั่วไปนะและเมื่อคิดจะชกเป็นอาชีพเขาก็มาเรียนคิกบ็อกซิ่งนะครับท่านหลังจากนั้นก็มาเรียนมวยไทยตามแบบฉบับซูเปอร์สตาร์ญี่ปุ่นดูสิครับเขาเตะแขกเนี่ยโอ้โหสุดจัดทนทานนะและเมื่อเขาผ่านรอบรองชนะเลิศนะครับในรายการคุณหลุนไฟ61ต่อไปนี้เขาก็ได้ขึ้นชิงแชมป์กรุ๊ปเฮดกับยอดแสนไกลเฟร์เทคนะครับนะซึ่งก็เป็นคุณหลุนไฟ2017รุ่น70กิโลกรัมเท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะโอ้โหพวนนะเห็นว่าหันตัวยอดแสนไก่นะเอาพวนนะนักชกญี่ปุ่นโซอิชิโร่มิยาโกชินะครับเนอะนักชกจากเมืองไซตามะประเทศญี่ปุ่นห้ามใช้หัวตำกังหนอห้ามฟังศอกห้ามกอกกังห้ามตีหำอัศมนี่ละเอาหลังจากที่กรรมการได้บอกกติกาแล้วนะครับเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเด้อคนตีกันวันนี้เอาผู้หนึ่งยู่หนองบัวลำพูผู้หนึ่งยู่ญี่ปุ่นเนาะจังไหนจังไหนมาตีกันเป็นแต่เงือกไห้ฮะนี่เอายอดแสนกรอยเฟสเทคนะครับอยู่ในกางเกงสีชมพูแล้วก็สีเขียวตัวแล้วก็แองเกิลสีชมพูนะหวายควรนะเตะสายไปแต่ละบาทพี่น้องควรญี่ปุ่นเตะหัวขึ้นเอาญี่ปุ่นก็ใส่กางเกงสีดำนั่นแหละแล้วก็มีตัวหนังสือสีทองเอาในขณะชกในยอดแสนไกลเนี่ยอายุ32นะญี่ปุ่น30มันตัวแล้วก็ไม่แพ้ใครมาตั้ง26ไฟนะครับยอดแสนไกลนี่เอายอดแสนไกลขยับหลอกนะครับเอาก็เตะแข้งไส้เขาปักแอวนะควายล่องเบิ้งตี้เถอะเอาต้องระวังนะครับนอกจากเป็นจอมเตะขาเนี่ยเขายังหมัดหนักนะโซอิชิโร่มิยาโกชิพ่วนนะโอ้โหเตะไส้สูงแล้วเอาว่าจังไรมิยาโกชิ
เอาเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเอายอดแสนไกรนี่ก็หมัดหนักเนาะครับเนาะโอ้โหคนน้องบัวลำพูเว้ยมีแต่คนหมัดหนักๆอันนั้นน่ะเห็นบ่นี่แม้แค่เอามือจุ่มไปซื้อกับแซ่มั้ยเนาะนักบ่นักก็เบิ่งเอาติล่ะเอาว่ายังไงเตะใส่สูงอีกแล้วแต่เขาก็กันได้นะครับนะเอาสายไม้กั้นคอนตัวเอายกแรกนะก็ยังรอจังหวะแล้วก็เตะซ้ายเข้าบักแอลเบาๆนะครับสำหรับยอดแสนกรอยเนาะล่วงเบิ้งตีนั่นไว้แต่สีกางเกงก็กินขาดไม่เนาะคนสีชมพูจะว่าพูดได้ยังไม่ใส่เอามาตั้งไหนเอาก็เจอหมัดเข้าใบหน้าเนี่ยเจอยับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งสำหรับนักชกญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียดข้างกับไตปิดโหลดของหันเอาก็มีท่านผู้ชมบางคนว่าอันให้เว้าภาษาอีสานหลายๆนะเอาก็เป็นการภาคไทยภาคอีสานผสมกันนะครับนะเอาภาษาอีสานนี่ก็เป็นภาษาไทยท้องถิ่นนะเห็นว่าตัวปีสิวขางดังเอาคำว่าขางดังนี่ก็แปลว่าสันจมูกนะนั่นนะยอดแสนไกลก็ยังรอดจังหวะและโอกาสเพื่อปีญี่ปุ่นเห็นว่าเตะใส่เอาญี่ปุ่นเป็นไฟขยับของฮาบังนะครับเนาะโซอิชิโร่ตัวก็มีน้องชายเป็นนักชก MMA นะครับนะเคอิชิโร่มิยาโกชิเอานั่นนั่นเห็นบอกถือเขาตีครั้งดังแล้วเอาผมนาพากับอพยพมาอยู่หนวดจังน้อยแล้วล่ะยอดแสนไกลเริ่มสิเป็นเดินย่นเอาว่าตั้งไหนล่ะวันนี้นั่นเห็นบอกเตะเขาบักแอลว้ายล่วงเบิ้งตีแต่ดูรูปร่างเนี่ยเราเหมือนจะได้เปรียบความหนาเนาะครับเนาะแต่เขาก็สูงกว่าเล็กน้อยมันเอายอดแสนไก่เป็นไฟขยับเข้าหาญี่ปุ่นเอาตีด้วยไส้แท่งด้วยเขาเอานั่นถือเขาตีข้างกับไตเบาๆไอ้กำมันถึงช่วงปลายยกแรกนะครับเนาะเอายอดแสนไก่เตะไส้มันแต่กระชวกมัดไส้เขาข้างกับไตเบาๆเอาเมิดยกเบาๆเอาเมิดยกแรกเนาะครับเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้ยคนตีกันแล้วบ้างเห็นแต่ก็ดูแล้วก็ยังไม่มีใครเพียงพร่ำนะครับสำหรับยกแรกนะเอาข้อแรกอาวุธกันประปรายนะวันเอากลับมาแลกภาพศาสตร์สิครับว่าเป็นยังไงเอาเนี่ยเอาก็โดนเนี่ยโดนเหมือนกันนะเนี่ยเอาเนี่ยเฮ็ดนาเป็นอุ้มอู้ทั้งในบุญเอาเนี่ยแต่แข้งซ้ายเนี่ยโอ้โหหนักจังเลยเห็นตัวเอาโคอิชิโร่เนี่ยก็ออกอาวุธตอบโต้ตลอดนะเนี่ยเอาแต่มวยญี่ปุ่นส่วนมากที่เป็นจอมเตะขานะครับเจอมวยไทยเนี่ยจะไม่ค่อยเตะนี่เห็นบ่ถือมัดสวกนี่เนี่ยเอ้ยลองเบิ่งที่หลังเห็นบ่พอเห็นภาพให้เบิ่งเอายกแรกว่าเป็นยังไงในการออกอาวุธนี่ยอดแสนโปรยนี่ก็ 43.2 เนาะญี่ปุ่นนี่ก็30เอานั่นน่ะเห็นไม่น้องมวยเห็นตัวยกที่สว่างก็เป็นสีสันบนเวทีนะครับเนาะเนี่ยใส่ชุดสวยชุดประจำชาตินะเอาว่าจังได้ละยกที่2คือนั่นตีกันแท้เอานั่นน่ะเห็นไหมเห็นตัวกรรมการให้สัญญาณเอาเตะใส่ของนายเอิร์กนะครับเอาว่ายังไงขยับเข้าหาเอาเตะซ้ายเกือบกั้นคอเอาตีเขาจูมปากโอ้ยเอาญี่ปุ่นยิ้มมานะไม่เท่าไรคุณว่าเอาว่าจังได้ยกแยกยกแยกเอานั่นเอาก็ระวังตัวเหมือนกันนะครับญี่ปุ่นเพราะยอดแสนไกลนี่โอ้โหอาวุธออกไปแต่ละดอกนี่หนักจังเลยนะเอาแต่เขาก็เตะได้สวยเหมือนกันนะครับเตะแบบมุ้ยไทยนะญี่ปุ่นเอายอดแสนไกลเป็นไฟขยับเข้าหาน่ะรอดจังหวะทำลายร่างกายญี่ปุ่นเอาวาดจังไหนตีไส้ไปลุยปิดเอานั่นนะแยกบ่แยกทำไมเอากรรมการสัญญาณชกนะครับเอายอดแสนไกลเอาขอหมัดเดียวจังๆคือมุ้ยสากลญี่ปุ่นเนี่ยเร่งคือเขายับจนนาบวมนาพังมาหนึ่งขอหมัดเดียวจังๆคว้าแชมป์พลาบนวะเขาตีจนนาโปโลโปกมวยสกุลวันตั้งแต่พี่ยอดเราก็กำลังคลำเป้าอยู่นะครับยกที่สองเนี่ยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็สู้ขาดใจนะมัตสิยันยอดแสนไก่พลังประวัติเอานั่นพี่ยอดใช้ร่างกายที่น่ากลัวนะตีใส่โอ้ยอ้าวเขาข้างกับไตดังบุ่มเลยพี่น้องอ้าววันตั้งแต่บางหันคือจังก้นเตี้ยแล้วบางหันเฮ้ยนั่นอ่ะตีเขาล่ำโตเนี่ยหมัดหนักนะครับต่อยท้องเนี่ยนอกมาหลายรายนะยอดแสนไฟวันทอนี่เอานั่นเตะใส่โอ้โหเต็มหน้าอกอันนี้ก็เป็นรอบไฟนอลนะครับเนี่ยเป็นการชิงแชมป์ของกรุ๊ปเฮดนั่นเห็นว่าตีใส่เอาว่าจังได้แต่ญี่ปุ่นคือจังกล้ากลัวแท้
เอาเตะไส้นะโอ้โหเขาเรียกว่าไส้ทั้งแถบเนี่ยเอาโอ้โหเอาเอาเนาะเอาโดนเต็มๆนะครับนะเนี่ยเขาค้างดังนี่บ่สิง่ายเงือบยุติเอานั่นๆโดนสวนขึ้นเอาแต่ยอดแสนไกรหมัดดีนะครับแต่ก็เป็นมวยแพ้หมัดเอาเมื่อก่อนนี่ก็โดนญี่ปุ่นต่อยร่วงอยู่หลายครั้งนะไทยไฟญี่ปุ่นนั่นแหละเห็นบ่เตะไส้โอ้โหเอาเล็งก้านคอหลายครั้งนะครับแต่ก็กันได้เกือบทุกครั้งนั่นแหละเอายอดแสนไกรเอาต้อยไส้นะครับแต่ว่าบ่ถูกเนี่ยเลือดดังก็เริ่มไหลออกมาแล้วนักชกญี่ปุ่นเห็นบ่น่ะเพิ่นน่ะเห็นบ่มุมไกลๆพุ่นเหลี่ยมมองๆอยู่เฮาน่ะค่าตะเบิ่งของเหลี่ยมอ๋อเสียหลักล้มลงไปนะครับเนาะอ๋อยอดแสนไกรเวียงเป็นฝ่ายขยับเข้าหานะเอาถึงมาปลายยกของยกที่2เนี่ยๆๆโดนหมัดเค้าเนี่ยเอาแต่เค้าก็เลือดดังก็แดงจึงขึงนะครับต้องให้คนเลดมาคัดเลือดเพิ่นเนี่ยเห็นบ่ต่อยใส่เอาลองเบิ่งเอาเมดยกที่2ทอนตัวเอาหลังจากที่เมดยกที่2แล้วนักชกทั้งคู่กับคอน้ําน่ะกวนน่ะเห็นบ่แสงสีเสียงว้ายว่ามันอยู่ในเทคกันตัวนั่นอันนี้ก็คือคุณเปรมบุษราคําวงนะครับก็มาเป็นพี่เลี้ยงก็เป็นแฟนเก่าทาทายังเอานั่นน่ะภาพช้าเห็นบ่นั่นน่ะโอ๊ยตีเขาจูมปากมันสิดังป้องลั่นอยู่ติเบิ่งอีกมุมนั่นโอ้โหเอาตั้งแต่ยก1ถึงยก2เนี่ยยอดแสนไกรก็ได้จะแจ้งๆนะครับอาวุธของญี่ปุ่นก็สวนมาเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยเข้าเป้าสำใดนี่เห็นป่ะเนี่ยไว้เขาเรียกว่าเข้าเป้าเนี่ยก็แลกหมัดกันนะครับเป็นส่วนใหญ่ในยกที่2เอายกที่2เนี่ยก็ปรากฏว่ายอดแสนไกรได้ออกอาวุธน้อยกว่านะครับนั่นน่ะเห็นไม้น้องมวยเห็นตัวเนี่ยเว้ยขึ้นมาโชว์ป้ายเห็นตัวเอาเมื่อวันก่อนก็มีโพสต์เข้ามาด่าก็บล็อกไปเรียบร้อยนะครับก็เคยบล็อกไปหลายครั้งนะคนเดียวกันแต่ก็เปลี่ยนชื่อเข้ามาใหม่นะก็คือไม่ได้เข้ามาดูนะครับแต่เข้ามาด่าทุกวันเอาว่ายังไงยอดแสนไกรเฟเทคกันตัวยกที่3เอาเตะใส่โอ้ยอ้าวอ้าวเอาโดนคางกระต่ายนะเมื่อกี้เนี่ยทำเป็นยิ้มแก้เขินตีเอาเอานั่นนะโอ้โหเก็บเป็นถือข้างกระไตเอายอดแสนไก่ต้อยใส่นะเอาลองเบิ่งสิยก3นี่มีเท่าไรใส่หมดทั้งเตะกับพองกันเอาว่าจังไดโอ้โหอ้าวโดนเนาะครับเนาะนี่เอาดูสิเอากรรมการนับเท่าไหร่4 5 6 7 8อัศวะเอาชกต่อได้นะครับเอาโดนสวนเข้าเต็มๆนะครับเข้ากระดงปากกันแล้วเอาคำว่ากระดงปากก็แปลว่ามองพิศกนั่นแหละเอาได้ไปนึ่งนับแล้วเนาะคำว่าเอายอดแสนไกลยังขยับเข้าหาเส้นเคยควรนะเอาเลือดดังก็เริ่มไหลออกมาอีกนะครับเนาะสำหรับไอ้โซอิชิโร่เอาเตะใส่เอาต้องระวังนะครับแข้งซ้ายเนี่ยขึ้นก้านคออยู่หลายครั้งนั่นแหละโอ้ยคนน้องบัวลำพูนี่มักเตะก้านคอญี่ปุ่นเอาไว้จังไดเอาถอยนี้แบบกล้าๆกลัวๆแล้วนะครับนะยกสุดท้ายเนี่ยเอาถ้าเป็นบ้านเราก็ตีหัวเข้าบ้านนะแต่ไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนมันเถอะเอาจังไดยอดแสนไกลตีวะแล้วก็เป็นนักชกยอดกตัญญูนะครับนะยอดแสนไกรนี่ผมมีเงินก้อนใหญ่ๆนี่ก็เอาไปให้แม่หมดมันเอานั่นเอาเขาก็สวนมาเหมือนกันนะครับนะก็เป็นการสู้พรางถอยพรางนั่นแหละเพราะว่าอาวุธของยอดแสนไกลออกไปแต่ละบาทนี่พี่น้องเอ้ยเสียงดังสะเทือนเลียนลั่นเว้ยตีแต่ละบาทเสียงดังมาหอดเวียงจันปวดนะโอ้ยคนเวียงจันกันว่ามันเป็นเสียงยังกันนะเอาว่ายังไงยอดแสนไกลเอาส่วนมากกองเชียร์ชาวจีนนะครับนะก็จะเชียร์ยอดแสนไกลนะก็แปลกเหมือนกันนะถ้าต่อยกับจีนเนี่ยญี่ปุ่นก็จะเชียร์ไทยนะนั่นเป็นอย่างญี่ปุ่นกับจีนเอ้ายอดแสนไกรเอาต้อยใส่เบาๆคือปกติแห้งๆหลดเอ้าดูตอนนี้ก็เหมือนทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะพยุงสังขารให้ครบยกเนาะครับแต่เราก็เอาเป็นต่อแน่นอนถ้าช่อง7สีนี่ก็ไว้ใจเงินเหรอยังนี้เหรออ้าวนั่นโอ้ยอ้าวเอาเริ่มต่อยแรงอีกครั้งนึงนะครับยอดแสนไกรมั้ยเนาะเอาการน็อกช่วงปลายยกนะครับนะเห็นบ่นะเห็นบ่นะตัวโอ้ยเอาเอาไปทางไหนเฮ้อ
เอารอดไม่รอดรอดไม่รอดเอาช่วงปลายยกเหลืออีก10วินาทีตัวนั้นเอ้าน่ะเฮ้อเอาหยอกด้วยเข้าใส่เอาก็เมิดยกทันแล้วนะเหลือ5เหลือ4วินาทีนึงนะบ่มีปัญหาเสียงระฆังดังป้องล่างบัดนึงอันนี้ก็เป็นการชิงแชมป์ของรายการขุนหลุนไฟนะครับเอาขุนหลุนไฟ61กลุ๊กเฮดนะรุ่น70กิโลกรัมเอาหน้ายอดแสนไกลก็มีแผลหรือยังไงเนี่ยคือมีเลือดสันดิเอาบัดที่นี่ก็อันมาเบิ้งเอากลับมาแล้วเบิ้งภาพซาวัดเป็นจังไหนโอ้โหเข้าจูมปากเนาะครับเนาะเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าฟันร่วงเลยนะเนี่ยเฮ็ดบ่เนี่ยโอ้โหไข่ออกมาเล่มนึงพี่น้องเอ้ยแขวหักกันแล้วเนี่ยไหมเอ้าสร้างเป็นนกคนเนาะอยู่ต่างบ้านต่างเมี่ยงบ่ฮู้จักกันจังได๋มาตีกันแขวหักซั่นเนี่ยเห็นบ่นี่เตะกับพ้องกันสิวหูปิดเลยว่าหั่นอําพ่อใหญ่นั่นย่างอยู่นั่นเขาตีกันก็บ่อยากก็บ่หำเอานั่นเอาลองเบิ่งภาพชาเอาล้มลุกคุกคลานนะครับเนี่ยโอ้โหลูกนี้นะก็ไม่ร่วงนะก็ทนจริงๆเอาการออกอาวุธยกที่3นี่เขาออกอาวุธมากกว่านะครับนะแต่เราเข้าเป้ามากกว่าล่องเบิ่งที่กับยอดแสนไกลเฟทเทสเอาว่าตั้งไหน30 27ยก1ถึงยก5เอาก็ขาดเติบนะครับเนาะเอาคะแนนก็เท่ากันนะครับเนาะจากกรรมการทั้ง3ท่านนั่นแหละเอายอดแสนไกลเฟทเทสเป็นไฟชนะคะแนนโซอิชิโร่มิยาโกชินักชกจากญี่ปุ่นนะครับเอาก็คว้าแชมป์มันด้วยสำหรับยอดแสนไกลมั้ยเนาะควรธรรมดาดิเอาจบทันแล้วขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ